คลิปหวานต้นปีนาตาลีควงมาสุเที่ยวญี่ปุ่นแชะภาพอวยพรปีใหม่คลิปหวานต้นปีประเดิมศักราชใหม่ด้วยภาพหวานสำหรับคู่รักนักแสดงอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทยนาตาลีปนาลีวรุณวงศ์นักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษกับนักแสดงหนุ่มหน้าหวานมาสุจันยางดีกุลที่ความรักกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่5คลิปหวานต้นปีโดยนาตาลีได้โพสต์รูปคู่อวดโมเมนต์น่ารักๆพร้อมกับบรรยายไว้ว่า Happy New Year and Happy CTS ด้านแฟนหนุ่มก็ไม่น้อยหน้าโพสต์รูปเดียวกันและมีข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอให้เป็นปีที่เฮงๆเจอแต่ความสุขตลอดทั้งปีนะครับ Happy New Year 2023คลิปหวานต้นปีทั้งคู่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องดาวหลงฟ้าจนกลายเป็นคู่รักจริงกันนอกจอแม้ช่วงแรกจะไม่ค่อยได้ลงภาพคู่ในไอจีสักเท่าไหร่นักแต่พอเปิดตัวว่าคบหากันก็เริ่มมีรูปคู่น่ารักรักมาฝากให้แฟนได้ชื่นชมกันอย่างสม่ำเสมอคลิปหวานต้นปีคลิปหวานต้นปีขอบคุณไอจีนาตาเลียเฮียมาสื่อขีดล่าง MSอาจารย์คทาเผยดาวศุกร์ย้ายสองราศีเฮงยืนหนึ่งได้ของถูกใจมีโชคการเงินอาจารย์คทาเผยสองราศีดาวศุกร์ย้ายเฮงยืนหนึ่งตอนรับปีใหม่ได้ของถูกใจที่รอมานานมีโชคทางการเงินคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนดีในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังอาจารย์คทาชินบัญชรเผย2ราศีดาวศุกร์ย้ายเฮงยืนหนึ่งต้อนรับปีใหม่ประกอบด้วยราศีมังกรและราศีกรกฎสำหรับราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งเรื่องได้ของถูกใจที่รอมานานมีโชคทางการเงินเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาตามที่คาดหวังแน่นอนราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งเรื่องมีเสน่ห์เป็นที่หมายปองจากเพศตรงข้ามคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนดีคนมีคู่แล้วคนรักจะคอยช่วยเหลือท่านข้างๆเสมออาจารย์คทาเผย2ราศีดาวศุกร์ย้ายเฮงยืนหนึ่งตอนรับปีใหม่ได้ของถูกใจที่รอมานานมีโชคทางการเงินเจ้าสาวฟ้องหย่าหลังแต่งได้3วันเพราะจับได้ผัวแอบกิ๊กกับแม่ยายที่ผ่านมาคือเจ้าสาวป้ายแดงชาวมาเลเซียหย่ากับสามีหลังแต่งกันได้เพียงแค่3วันเพราะเพื่อนบ้านจับได้ว่าสามีแอบมีอะไรกับแม่แท้ๆของตัวเองสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวสุดเจ็บช้ำของนาลิเดียหญิงมาเลเซียที่คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งมาตั้งแต่5ปีก่อนและเพิ่งจะตัดสินใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างเป็นทางการหลังแต่งงานกันได้เพียง3วันก็ได้รู้ว่าความจริงว่าสามีแอบเป็นชู้กับแม่แท้ๆของเธอโดยเพื่อนบ้านเป็นคนจับได้ว่าทั้งคู่แอบมีอะไรกันขณะที่นาลิเดียออกไปทำงานนอกบ้านทำให้หญิงสาวรับไม่ได้และตัดสินใจฟ้องหย่าในที่สุดนาลิเดียกล่าวว่าฉันยอมรับที่คุณหักหลังและให้อภัยได้เพราะตอนนั้นฉันยังรักคุณอยู่แต่คุณกลับหักหลังไปหาคนที่ใกล้ชิดที่สุดของฉันคนที่ฉันรักคุณทำลายฉันความรักของฉันและครอบครัวของเราต่อมาหญิงสาวได้รู้ความจริงว่าฝ่ายชายแอบส่งข้อความคุยกับแม่ของเธอมาก่อนที่เธอจะแต่งงานและอยู่ๆทัศนคติที่แม่มีต่อเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันหลังเธอแต่งงานแถมตอนที่ทั้งคู่เคยเถียงกันก่อนหน้านี้แม่ยังหวังให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับเธอด้วยซ้ำทำให้เธอเสียใจมากนาลิเดียเสริมว่าตอนนี้เธอต้องพึ่งยาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากได้รับความบอบช้ำจากการกระทำของสามีที่มาเซThank you.
นอทลั่นยังไม่จบที่บิ๊กเอ็นตอบปมหวยทิพย์สงสัยปลอมทั้งสองใบหรือไม่กลายเป็นเรื่องโอละพ่อหวยรางวัลที่1กลายเป็นหวยทิพย์และตามมาด้วยการแฉความจริงเบื้องหลังดาราหนุ่มบิ๊กเอ็นประกาศถูกหวยรางวัลที่1จำนวน24ล้านก่อนบอกว่าถูก6ล้านและกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกหวยและแถลงว่าโดนหลอกตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสได้โพสต์ข้อความหลังการแถลงข่าวว่าบิ๊กแถลงยอมรับไปแล้วว่าเป็นการจัดฉากแต่เรื่องยังไม่จบครับบิ๊กต้องออกมาตอบอีกทีว่ารูปนี้คือมือใครใครถือลอตเตอรี่แล้วทำไมทั้งสองใบลายน้ำเหมือนกันแล้วทำไมไม่มีรูแม็กแล้วทำไมบิ๊กถึงนำมาลงไอจีตัวเองคนจับลอตเตอรี่ถ่ายรูปรู้ไหมครับว่าใบหนึ่งปลอมแน่ๆหรืออาจจะปลอมทั้งสองใบตอนนี้มันมีข้อหาเกิดขึ้นแล้วคือโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนถึงเวลาต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเป็นพยานหรือผู้ต้องหาปล.เห็นมีคนบอกว่ารูปนี้มีคนส่งให้บิ๊กโพสต์คำถามคือตัวเป็นคนส่งถ้าว่ากันตามนี้บิ๊กคือคนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเจ้าตัวก็ต้องไปพิสูจน์ละครับว่านำเข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเรื่องนี้ติดต่อผมมาหน่อยก็ดีครับ ลำไยปังไม่หยุดงานแน่นเดือนนมคอไม่มีวันว่างแฟนเพลงห่วงสุขภาพปีที่ผ่านมาว่านักร้องสาวลำไยไหทองคำปังมากๆแล้วงานคอนเสิร์ตแน่นๆมาปีนี้ความปังยังต่อเนื่องงานแน่นตั้งแต่ต้นปีโดยล่าสุดนักร้องสาวได้โพสต์ตารางงานเดือนมกราคมตอนนี้ตารางเต็มทุกวันแล้วเรียกว่าวิ่งเหนือล่องใต้บางวันมีถึง3งานกันเลยทีเดียวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไว้ตรงไหนด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงความปังของนักร้องขวัญใจว่าขอให้ปังแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะงานเยอะแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะงานแน่นทุกวันเลยดูแลตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนบ้างห่วงเธอปังมากมากมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเก่งและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีลามีเอเลียนWe'll be right back.